สวัสดีครับผมช่างอัดวาซาบินะครับวันนี้ก็อยู่กับ Honda เว็บร้อยนะครับก็จะพามาตั้งวาล์วนะครับจะพามาตั้งวาล์วนะครับว่าเว็บร้อยเนี่ยตั้งวาล์วยังไงนะครับตั้งแบบไหนอันนี้คันนี้จะเป็นแชมแต่งนะครับก็จะตั้งห่างหน่อยนะครับจะไม่ตั้งเหมือนสแตนดาร์ดอยู่ที่สำนักแคมด้วยนะครับก็น็อตนะครับจะมีอยู่4ตัวนะครับที่เราต้องถอดนะครับก็จะมีตรงนี้อันนี้ไม่มีนะครับมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับอันนี้จะมีแค่2ตัวอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตถอดเลยนะครับถอดเฟรมข้างเดียวก็สามารถตั้งได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องถอด2ฝั่งถอดมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะมาตั้งมาร์กก่อนนะครับตั้งมาร์กก่อนเดี๋ยวเราค่อยถอดฝาปิดก็ได้นะครับนี่เปิดฝาครอบจานไฟนะครับแล้วก็ฝาดูมาร์กนะครับปึ๊บแล้วก็จะหมุนมาร์กนะครับมาร์กตัวนี้ในนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับหมุนเดินหน้าไปหาตัว T นะครับหาตัว T ปึ๊บเห็นขีดหรือยังนะครับเห็นขีดละอย่าเพิ่งขอดูก่อนตัวทีอยู่ไหนนะขีดเลื่อนมาเจอขีด F นะครับคือไปอีกก็จะเป็นขีดตัวทีแล้วนี่เห็นไหมขีดตัวทีนะก็ให้ตรงกับฟันที่มันผ่าตรงเกียร์ไว้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับโอเคอันนี้คือมาร์กตรงแล้วนะครับมาร์กตรงแล้วต่อไปก็ถอดฝาปิดวาล์วนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวไอเสียก่อนละกันนะครับค่อยจะดูง่ายนี่จะมีไอเดียเสียนะครับนี่คือไอเสียนะครับเสียไอดีก็จะอยู่ด้านบนนะครับฝั่งของไอดีก็จะอยู่ถ้วยใต้ถ้วยคาบูนะครับไม่ต้องขันไว้แน่นนะครับไม่ต้องขันไว้แน่นพวกนี้นะครับมันไม่คลายแล้วอันนี้วาล์วไอดีไม่ห่างนะครับไม่ห่างดีไม่ห่างก็จะไม่ตั้งนะครับมันตั้งตัวไอเสียนะครับน็อตก็จะเป็นน็อตเบอร์9นะครับขายน็อตเบอร์9น็อตเบอร์9ออกนะครับน็อตเบอร์9ตรงนี้นะครับนี่หลังจากนั้นเราก็จะขันและเฟนเนอร์เกตนะครับเบอร์ที่เราต้องการ
ได้เลยนะครับอันนี้จะตั้งไปที่ 0.10 นะครับ 0.10 ก็ใช้ 0.10 แย่เข้าไปปึ๊บแย่เข้าไปก็ใช้ที่ตั้งนะครับหมุนแห้งฝืดๆนะครับฝืดๆนิดๆนะครับนี่ควอนต้าได้ครับก็จะฝืดๆนิดๆชักออกชักเข้านะครับนี่แบบนี้ก็คือโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็ขันล็อกได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการตั้งวาล์วเรียบร้อยนะครับอันนี้น้ำมันซึมเต็มหัวเครื่องเลยโอเคไม่ต้องล็อกแน่นนะครับแค่นี้นะครับในการตั้งนะครับการตั้งวาล์วสำคัญก็คือมาร์กนะครับมาร์กต้องตรงนะครับในการตั้งเช็คมาร์กดีๆนะครับถ้ามาร์กตรงวาล์วจะขยับได้ทั้ง ID ไอเสียนะครับถ้าขยับไม่ได้หรือตัวใดตัวหนึ่งขยับได้แค่ตัวเดียวก็แสดงว่ามาร์กยังไม่ตรงนะครับขันปิดล็อกอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการตั้งวาล์วตั้งไม่ยากนะครับใครอยากให้ผมสอนตั้งวาล์วรุ่นไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปลงให้เรื่อยๆนะครับผมก็ในเรื่องตั้งคัดก็สอนไปแล้วหรือแต่เรียบร้อยยังไม่ได้สอนนะครับใครที่อยากให้สอนรุ่นไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับส่วนมากก็จะมีเว็บ110กันนะครับในการซ่อมจะส่วนมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามมาแชร์ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ